โค้ชเอกศึกแล้วพร้อมฝากข้อความถึงคนทั้งโลกทำเอาน้ำตาซึมศึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโค้ชเอกโดยเมื่อวันที่8กันยายน61โดยเฟซบุ๊กของเอกพลจันทวงศ์โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่าขอกราบขอบพระคุณคนทั้งโลกครับขอบคุณความรักความห่วงใยที่ทุกคนได้มอบให้จากนี้ไปผมจะเริ่มต้นใหม่และใช้เวลาทุกวินาทีให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ให้กับสังคมและคนที่ผมรักกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้สั่งสอนผมจะนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติตามและช่วยน้องๆทุกๆคนให้เป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติและจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทุกคนทั้งโลกตราบชีวิตนี้จะหาไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวโค้นนะคะรักทุกคนค่ะ